รู้สึกกูจะแดชไปนี่ไม่ค่อยช่วยเลยนะฮะเรื่องความไวนะครับผมน้องพึ่งจัดไปฮะน้องพึ่งบินได้ยาวอีกแล้วงงมากลงมาแล้วฮะน้องพึ่งกู is a very big day แต่เราก็ไม่รับ for damage เนาะอืมนี้เวลาเราจกจากที่สูงเนี้ยเราก็กดตัว R ก็จบเจ๋งเป้งแล้วมึงตกช้ามากโอ้โหนี่ครับไบโอมสีแดงครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวรอ perforator เกิดนะผมมีตัวไหนเป็น export หรือเปล่านั่นไงนั่นไงเมื่อกี้ด้วยเกือบแล้วกูแล้วก็ได้นี่ครับบัตร letting essence นะครับเอาไปค้าอะไรก็เปิดมอสสิครับพี่ไหวกูนี่ไม่ได้ใช้มากี่ตอนแล้วฮะครับนี่ได้ครับทีมสันแฟลชนะครับใส่แล้วจะเพิ่มจะลดดาเมจที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็บวก3 defenseเวลาที่เราอยู่ในคิมสันด้วยก็ดีนะก็ดีนะเก็บมาก่อนครับแล้วก็ไอเทมนี้ครับที่เขาบอกว่าคราฟต่อได้นะครับคืออันนี้เป็น Bloody Worm Scarf ใช้อันนี้กับหนอนหึแปลว่าเราต้องฆ่าบอสฆ่าบอสของคอร์รัปชันนะเพื่อที่จะได้คงมีหนทางอยู่แหละผมก็ไม่รู้เว้ยแล้วบลัดแซมเปิลเอามาทำอะไรครับท่านผู้ชมเวิร์มฟู้ดเรียกพูฟอร์เลเตอร์ไฮฟ์อ๋อเพื่อเรียกบอสอีกทีนะแล้วก็ขนาดเรย์ไปไกลๆเลยพวกตัวพวกเนี้ยอย่ามาระเบิดใส่หน้ากูอีกและดาบบ้าบออะไรอีกเนี้ยอ๋ออันนี้ก็คาบได้แบบถ้าคุณขี้เกียจไปฆ่าบอสเพื่อรอไอเทมดอกเนี้ยคุณก็ฆ่าเองได้เลยมั้งอันนี้56เมลีดาเมจอันนี้อะไร101และดาเมจเลยเหรอนี่มึงแต่ว่ายิงได้ช้ามากครับคราฟได้หลายอย่างนะแต่ไม่ค่อยน่าคราฟอ่ะจริงๆของแต่อย่างแบบเฉยๆอ่ะเบเบ้เดี๋ยวกลับบ้านไปว่างๆก็ลองคราฟดูครับแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะฮะฟอร์เรสเตอร์ซิสเกิดแล้วครับไปจะเกิดข้างบนนะฮะลาก่อนมึงไม่มีสถานะ explode ใช่ไหมนั่นแหละเกิดแล้วครับอะไรโดนกูอีกนี่อยู่ไหนแล้วบอสอย่าบินสูงสิครับคิดจะบินอย่าลืมดินที่เคยเดินนะครับผมกูก็ยิงไม่โดนเลยฮะท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าสีแดงที่มันยิงมาเนี่ยทำดาเมจผมได้หรือเปล่านะโอ้ยโดนแล้วครับบัฟนี่คืออะไรครับ Your blood is on fire เลือดเราเป็นไฟอยู่นะฮะบัฟมึงโหดมากน้องหนอนครับ The Perforator แต่ว่ามันเป็นหนอนที่ตัวไม่ได้ใหญ่อะไรเราได้ Treasure Bag มาแล้วนะครับส่วนหนอนนี่ก็ดรอปแค่ไอเทมหมอผมเข้าใจแล้วมาเปิดอีกทีดีกว่าคราวนี้ได้ทูธบอลมาครับผมเป็นไอเทมปลา โอเคเจ๋งเป้งวินเบิร์สเตอร์เป็นอาวุธสายเมลีด้วยนะฮะโอ้ยหัวกูไม่ค่อยกล้าจะใช้ไอ้พวกตีใกล้พวกนี้ครับหน้าแตกประจำนั่นไงเห็นไหมคุณเห็นไหมโหคุณเห็นไหมแล้วมึงก็มาอีกแล้วไอ้พวกรถกากๆนะครับวอเตอร์โบนี่เฉยๆแล้วเนาะตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะถึงดาเมจมันจะแรงก็ตามนะครับซัสเซตเมเกอร์จริงของแต่อย่างนี่แบบเฉยๆอ่ะเฉยๆแคลซิฟอร์นี่อยู่ข้างกูอีกแล้วพูฟอร์เลเตอร์ซิสเกิดอีกแล้วครับจะฆ่าไหมฆ่าอีกตัวก็ได้นะครับตอนนี้มันเป็นตอนเย็นอยู่นะครับผมมันฆ่าแป๊บเดียวอยู่แล้วอ่ะคือถ้าว่างก็ฆ่าที่ฆ่าอยู่นี่ก็คือว่างไงครับรอฆ่าบอสกะโหลกตอนกลางคืนนะฮะท่านผู้ชมและทำไมกูตีไม่โดนไม่แล้วครับ perforator เรานะฮะโอ้ยอะไรตกใส่หัวกูและพวกข้างล่างเนี่ยไม่ต้องมายุ่งงานเสือก็มาเพลงมึงนี่ก็ล็อกจังเลยเนาะแต่บอสตัวมันก็น่าเกลียดอ่ะมันเป็นแบบเป็นเลือดเป็นเนื้อ
ตั้งแต่สมองแล้วไอ้เหี้ยน่ากลัวคือคุณคิดดูบอสตัวแรกของเทอร์เรียไม่ใช่ตัวแรกครับไอ้บอสนะครับลูกตาแบบสงสัยว่าเขาคิดได้ไงเว้ยคือลูกตามันทำงานยังไงทำไมมันบินได้แล้วแบบถ้านั่นคือลูกตาและสมองมันอยู่ตรงไหนมันวัดอะไรอวกเคนมาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมครับเออผมใช้ได้4ปุ่มเลยนี่ว่า4ปุ่มก็วาร์ปเล่นๆนะฮะได้เทเชอร์แบ็คมาแล้วครับเหลือค่าน้องหนอนนะครับผมหูบัฟที่อะไรเกิดเต็มเลยฮะโอเคตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วครับเพราะนั้นรีบเก็บของนะฮะแล้วก็ติดบัฟเฮอร์เลอร์อยู่ครับแล้วไม่บอกอะไรด้วยนะเฮอร์เลอร์ก็แบบน่ากลัวเฉยๆกูจะเดินช้าๆก็เรื่องของกูนะครับผม Let's go boy let's go จะได้ฆ่าบอสแล้วเจ้าบอสกระโหลกนะครับหลังจากฆ่าบอสกระโหลกแล้วมันไปทำอะไรวะกูก็อยากรู้อันเนี้ยเออไปทำอะไรวะทำอย่างวะเป็นตอนคืนแล้วครับท่านผู้ชมครับคุณพร้อมหรือเปล่าผมบอกเลยนะฮะใจยังไม่ค่อยพร้อมแต่ก็ต้องลองสู้ครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันแล้วกูเดินเข้าไปหามันทำพรือกูแดนหลบครับเหมือนบอสเลือดจะลดไวนะผมเท่าที่ผมมองเห็นแดดสิครับเออมีอีกอย่างหนึ่งก็คือบอสจะไวมากนะผมเออและอะไรระเบิดใส่กูนักหนาก็ไม่ทราบครับท่านผู้ชมใช้นี่ดีไหมเนี่ยไมโลคูดอะไรเนี่ยเออก็รัวก็แรงดีแต่ว่าเข้าแค่7กับ6นี่คือยังไงครับท่านผู้ชมครับแต่ตีแรงมากจริงมันมาแล้วหัวกระโหลกผีมึง stop ถ้าเรากำจัดมือไปได้อย่างน้อย1อันก็ดีนะครับผมลืมกินยาอีกแล้วหาเหวมะพร้าวกูออกไม่ได้คือทำยังไงให้มันวิ่งเร็วกว่านี้ผมไม่รู้โอ้โหกูดรอป40โกเลยเหรอนะดีนะมันไม่เอาตังกูไปเอ้ยแล้วทำไมบนพื้นเหลืออยู่16โกชี้เมื่อกี้ผมฆ่าไม่ได้เว้ยผมไม่รู้ทำไงแต่เมื่อกี้เหมือนกดบัฟเลยใช่ไหมคือบอสมันไวมากคือผมต้องห้ามโดนเหรอว่างั้นเถอะใช่ไหมอันนี้ 15% reduce movement speed นะครับผมแต่ว่าเวลาโดนโจมตีเราจะเดินไวขึ้นหรือว่าเราจะใส่อะไรอย่างอื่นดีมีอะไรในที่นี้ที่ผมควรใส่ไอ้นี่ก็ดีนะเว้ยเนี่ยเนาะอันนี้ก็ดีเนาะส่วนสกาฟนี่64เมลีเดเมจอันนี้จริงๆนะเรามีอันนี้แล้วอะไอ้พวกไอ้นี่เราก็ไม่ค่อยต้องใช้มั้งผมว่าเพราะเราจะใส่ซันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะ MVC ผมผสมของได้หรือยังเนี่ยผสมได้แค่ Cloud in the Bottle ถามจริงมีประโยชน์อะไรนะครับนอกจากนั้นผมไม่รู้จะใส่อะไรแล้วจริงๆว่ะรองเท้าวิ่งไวก็เอาไปแล้วนะเดี๋ยวสลามมี่ซัดเดิลนิด เพื่อมันอาจจะช่วยได้นะเว้ยกระโดดหนีบอสอะไรงี้ไม่รู้ผมไม่รู้จะใส่อะไรน่าจะใส่ของเดิมแล้วครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะผมเราจะใส่อีดนางใจแอนเชลกลับไปนะครับผมแล้วก็จะลองกลับไปสู้อีกทีนะฮะแล้วถ้าผมลองใช้สลามสู้เหรอวะน่าสนใจนะว่าป่ะเอาลองไปดูครับท่านผู้ชมครับเรามีเวลาทั้งชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณท่านผู้ชมก็คงจะไม่รีบไปไหนกันใช่ไหมวันนี้พูดคำหยาบน้อยลงหรือเปล่ายกเว้นถ้าแบบตอนแบบอุทานแล้วพวกเนี้ยกูละเกียดสลามจริงเหมือนจะไวก็ไม่ไวแบบกูก็ไม่โอ้ยโอ้เอ็กซ์โคสีฟด้วยนะเมื่อกี้เกือบไปแล้วกูไปลองสู้อีกทีครับ
คราวนี้จะรีบกินยาตั้งแต่เริ่มสู้บอสนะครับกูชอบลืมแล้วกูเข้ามาหามะพร้าวบอสมันไวมากเลยผมไม่สามารถแบบวิ่งออกได้แล้วเวลาโดนตีครั้งหนึ่งตัวเราก็จะช้าอีกเพราะนั้นพูดง่ายๆคือผมต้องสกิลเทพนะฮะซึ่งจะทำได้ยังไงในเมื่อเรากากทำไมมันอยู่ไกลจังเลยวะหรือว่ากูเลยมาแล้วบ้ายังไม่เลยเลยมาแล้วนี่ฮาแล้วตัวอะไรวิ่งผ่านไปกูไม่อยากรู้แล้วกูไปก่อนแล้วน้องหมาเหรอครับด็อกโก้ด็อกกี้สลิงกี้สลิงกี้เอาถึงบ้านถึงบ้านเราสักทีนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะคุณปู่เราตายไปแล้วนี่ครับแล้วคุณปู่แกเกิดยังเนี่ยดอบแค่ตังค์แล้วปู่กูไปไหนปู่นี่ศพใครเนี่ยศพปู่หรือว่าปู่ตายแถวนี้ใช่ไหมผมจำได้เฮ้ยอะไร What the fuck Massive Pitbull What และตรงนี้มีนี่เหรอครับมันตกมาตอนไหนนี่ผมไม่รู้เลยเอาตกแล้วก็เอาไประเบิดก็ได้ครับอ้าวบอสตัวนี้แม่งไม่ได้ฆ่าสำเร็จสักทีอะไประเบิดเมเทอร์ไลท์ต่อ ทำอะไรก็ได้กูเนี่ยเอาช่องผมทำอะไรก็ได้เดี๋ยวเรายังมีระเบิดเหลืออยู่ในตัวไหมนะฮะท่านผู้ชมครับมีสติ๊กกี้บอมอยู่นะผมเพียบเลยข้ามมาให้หมดนี่50อันนี่ไปพวกคุณกระจอกนี่ครับระเบิดตั้งแต่ท่อนข้างบนนี้ครับแล้วกูระเบิดทรายเพื่อไปไกลๆเลยซอมบี้อย่ามาระเบิดใส่นักโอ้ยคือหลังจากมอนตายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะผมไม่รู้ว่าผมใส่ของอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นบ้างนะครับถ้าผมดูเด๋อดานะฮะก็จะพูดว่าไม่ขอโทษแล้วกันครับเพราะว่าผมเป็นงี้จริงๆครับมันแก้ไม่ได้นะและนั่นคือคาถาอะไรแอมเบอร์สตาร์ฟอะไรอีกแล้วไร้สาระโอ้เรามาตกตรงประสาทพอดีด้วยนะมันกินเนื้อประสาทเข้าไปอีกเออเอากับมันสิไม่ใช่ว่ากูขุดนั่งเก็บแร่อยู่ไปมาแม่งบอสเกิดนะเนี่ยกูนี่ตลกเลยนะครับฆ่าพวกนี้ก็นี่ฟาร์มได้นะเว้ยฟาร์มพวกไอเทมอะพวกไอเทมจากมอสไอแคลซิฟอร์ดนะครับไอพวกนี้ไม่ใช่ปัญหากับเราอยู่แล้วไอตัวบินเนี่ยแต่ปัญหาคือมันน่ารำคาญแค่นั้นเองครับความน่ารำคาญครับสุดยอดอืมเอาเข้าไปครับเมื่อโอ้โห200ดาเมจมึงจะเก่งเกินไปแล้วมีอะไรอีกไหมฮะมาเก็บแรกก่อนครับอ๋อเราขุดก็ขุดได้นะครับผมแต่ใช้ระเบิดจะไวกว่าครับจำไว้นะครับถ้าเข้าไปเล่นในเทเลียในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมองหาเมเทอร์ไลท์ซื้อระเบิดจาก NPC นะครับแล้วก็นั่นแหละนั่นคือเส้นทางสู่ความเจริญนะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมใช้มาตลอด52ปีแล้วมึงทำไมตัวนึงมันยิงกูแรงจังวะเนี่ยต้องอัพเลือดจริงๆเว้ยไม่อัพนี่กูจบมองเทงมองหน่งช้าๆตีก็ไม่ค่อยโดนตีทีก็เข้า000งี้เออระเบิดแม่งให้หมดเอออ่ะกูจะหาน้ำมันแล้วนั่นคือตัวอะไรอ๋อซอมบี้เอ้ยกูเด้งทำไมนี่เด้งไม่เป็นที่ครับแล้วโอ้โหมึงเข้าแถวอะไรเนี่ย1 2 3ไม่ได้เป็นคนที่เกเรดูมันบินมาเป็นแถวอะน่ารักมึงมาต่อเอานี่เหรอวะเอานมแลคตาซอยวัดอะไรของกูเนี่ยนี่ครับระเบิดเดี๋ยวผมก็จะระเบิดไปงี้เรื่อยๆเหรอครับผมนะก็จะโอ้โหมึงแสบโอ้ยตูดของกูตูดน้อยๆของกูแร่ตรงนี้เราแทบจะเอาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันติดไอ้บ็อกซ์สีชมพูอยู่นะผมซึ่งเราขุดได้หรือเปล่าตอนเนี้ย
ขุดได้แล้วนะครับแปลว่าของบนฟ้าเนี่ยมันดีกว่านี่เหรอวะของในดันเจียนหรืออะไรถึงขุดดันเจียนได้เนี่ยผมไม่รู้แล้วแต่ผมขุดแทบจะได้หมดแล้วเนี่ยอะไรตัวนี้เอ็กโพดหรือเปล่าเปล่านะเปล่านะอย่านะไอสัตว์อย่านะครับผมเก็บเมเจอร์ไลท์เท่านี้แล้วครับแล้วก็เป็นตอนเช้าอยู่แล้วครับเพราะนั้นผมจะกลับบ้านนะจ๊ะน้ำยากลับบ้านเล่นมาจนป่านนี้กูก็ยังหากระจกไม่เจอต้องกินยากลับบ้านทุกครั้งทุกคราเป็นร่ำไปมาเผาแร่กันหน่อยดีกว่าครับเมเทอร์ไลท์นะครับผมไม่รู้ว่าคราฟอะไรได้พิเศษขึ้นมาในมอสนี้นะครับอู้ได้อะไรเมเทอร์ฟิส27เมลีดาเมจและนี่ก็คราฟชุดเมเทอร์ได้นะครับเหมือนเดิมซึ่งกากกว่าชุดท้องฟ้าของเราในตอนนี้นะฮะเออแต่ผมคราฟนี่ได้เมเทอร์ฟิสมันเป็นนี่มันเป็นเมลีที่มันยิงไกลอยู่เนี่ยเฮ้ยน่าสนใจคล้ายๆกับอันเนี้ยแต่ว่าดาเมจน้อยกว่าแต่ว่ามันระเบิดครับมันเท่ตรงระเบิดนี่แหละที่สำคัญนะแต่ว่านั่นคือเทอร์เรียที่ผมกะจะไปฆ่าบอสกะโหลกแต่เสือกฆ่าไม่ได้นะครับเพราะนั้นเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนเราฝันดีมีฝันเปรี้ยวขอบคุณที่ชมจนถึงจุดนี้และเจอกันเทปหน้าสำหรับครั้งนี้ไปพวกขอลาบ๊ายบาย